นี่สำลีน้อยใช่สำลีน้อยน้องเข้าสวยกับน้องเข้ากล้องวันนี้เข้ากล้องคุณน้องเข้าสวยน่ารักจังเลยกี่ขวบกันแล้วลูกกี่ขวบกันแล้วครับหนูเจ็ดขวบครับหนูเจ็ดขวบหนูกี่ขวบแล้วคะกี่ขวบคะช้าช้าห้าขวบกำลังตื่นเต้นห้าขวบนี่พูดฉะฉานพูดจาจะขออนุญาตนะที่วันนี้ต้องเชิญคุณสำลีมาเมื่อก่อนเรายังสัมภาษณ์คุณสำลีดูเป็นเด็กๆอยู่เลยค่ะเมื่อก่อนคุณสำลีก็ประมาณอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ครับสิบกว่าขวบเจ็ดขวบใช่เจ็ดประมาณสิบต้นๆเนาะสิบต้นๆครับสิบต้นๆชีวิตตอนทุกวันนี้อายุเท่าตอนนี้ผม28ย่าง29 28ย่าง29ขออนุญาตถามชีวิตตอนนี้เป็นยังไงก็ค่อนข้างลำบากเลยครับบางเขาเรียกว่าตกอับอ่ะประมาณนั้นนะครับคุณใช้คำว่าตกอับเลยใช่ตะกอนงานอีเวนต์มีเต็มเลยนะใช่นะตอนมีอยู่ช่วงนึงที่ดังๆสมัยที่เล่นละครเล่นอะไรนะครับถ้าย้อนไปเมื่อ16ปีที่แล้วค่ะตอนนี้ขออนุญาตใช้คำว่าเป็นคนเร่ร่อนได้เลยก็คือตอนที่ผมออกจากบ้านอาจารย์ฟิลิปก็คือป้าฟิลิปที่คนที่เก็บเรามาเลี้ยงคือจริงๆแล้วสำนีเป็นเด็กขอทานมาก่อนก่อนที่จะมาเล่นละครเล่นมายากลเล่นอะไรนะครับก็หลังจากนั้นก็ผ่านไปประมาณขึ้นม .1 ม .2 เริ่มเป็นวัยรุ่นเราก็อยากจะมีใฝ่ฝันอยากจะมีครอบครัวที่เราอยากจะมีตั้งแต่เด็กๆนะเราก็ใฝ่ฝันมาตลอดก็เลยขอเนี่ยอาจารย์ท่านออกมาทุกวันนี้อาศัยอยู่กับใครฮะตอนนี้ไปอยู่บ้านพ่อตาแม่ยายที่กบิลบุรีอ๋ออยู่กบิลบุรีกบิลบุรีแล้วตอนนี้อาชีพหลักที่ทำอยู่คือก็ขายยำวุ้นเส้นยำลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีแล้วก็จริงๆครับผมอยากจะทำในพวกร้านขายของชำค่ะจะได้ไม่ต้องลำบากเอาลูกไปหากินอะไรมากกว่าก็ไม่อยากให้เราเป็นเหมือนเราตั้งแต่มาโชว์เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าตอนนี้ก็มีการโชว์กายกรรมด้วยคือเอาลูกๆมาเรียนกายกรรมเรียนมายากลมายากลค่ะแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่ดูรายการอยู่ตอนนี้นะคะอยากที่จะติดต่อคุณสำลีเพื่อไปโชว์มายากลเนี่ยจะติดต่อได้ที่ไหนคะก็ฝากด้วยนะครับผมก็มีงานอะไรนะครับค่ะงานปีใหม่งานวันเด็กงานอะไรนะฮะบอกเบอร์เลยค่ะบอกเบอร์เลยค่ะ084นะครับ464-4072ก็จะมีครอบครัวหนูนะฮะไปชวนกันทั้งครอบครัวเลยก็มีน้องเข้ากล้องน้องเข้าสวยแล้วก็น้องสำรียังติดเป็นน้องอยู่เลยนะคุณจำได้ภาพตอนเด็กเป็นน้องอยู่จริงๆใช่ขอถามย้ำอีกทีนึงดีกว่าว่าเหตุการณ์ที่ออกจากบ้านพี่ฟิลิปเนี่ยเพราะว่าอยากมีครอบครัวหรือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันถูกไหมครับคือเรื่องคือตอนนั้นอ่ะมันเอาแฟนเข้าไปอยู่โดยที่ไม่ได้อาจารย์ท่านไม่รู้ครับพอสืบสาหาเรื่องได้ปุ๊บว่าเราเอาแฟนเข้ามาได้ไงอะไรเงี้ยอาจารย์เลยให้เลือกระหว่างแฟนกับแฟนอาจารย์จะเลือกใครกี่ปีผ่านมาแล้วเจ็ดแปดปีแล้วแปดปีแล้วค่ะเพราะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแปดปีแล้วตอนนั้นบทสรุปของคุณเลือกแฟนเลือกแฟนก็เลยตัดสินใจเราก็ได้แต่ร้องไห้นะอาจารย์เขาเลยโกรธเราเขาก็ไม่พูดอะไรแล้วเอากระเป๋าเล่นกลใบนึงกับสูตรค่ะแล้วก็บอกแฟนว่าไปก็ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนไปนอนไหนอะไรตอนนั้นคิดไหมชีวิตยังไงเราก็ต้องไปหากินกับอาชีพมายากลก็เลยเอากระเป๋าใช่เรามีวิชาเดียวที่เราจะสามารถเลี้ยงชีวิตเรากับแฟนได้แล้วตอนนั้นไปไหนอะคะซอย11สวนหย่อมแถวห้วยขวางค่ะไปทำอะไรคือสำนีคนรู้จักเราหมดอะใช่ไหมห้วยขวางเพราะเราโตที่นั่นอยู่ที่นั่นแล้วก็อาศัยวินมอเตอร์ไซค์กินยาดองกับเขาแฟนก็ไอ้ตัวเองลุยกับแก้มอะไรเงี้ยคือมั่วนิ่มกับเขาไปเรื่อยทุกที่อะไรเงี้ยค่ะแล้วคิดถึงเขาไหมคิดถึงคุณฟิลิปไหมก็โทรคุยครับผมก็จะวันพ่อวันอะไรก็จะโทรไปอวยพรวันนี้ถ้าสมมติเราเชื่อคุณฟิลิปน่าจะดูอยู่ใช่อยากจะบอกอะไรเขาก็ทุกครั้งเวลาผมจะพูดถึงปานะฮะผมก็คือผมสัญญาตัวกับปาไว้ว่าผมจะเป็นคนดีแล้วก็ดูแลครอบครัวนี้ให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็แม้ว่าผมยังไงที่ผมทำไปนะผมก็ยังรักป้าอยากขอโทษไหมคะครับอยากขอโทษเอาละค่ะวันนี้นะคะคุณฟิลิปมาอยู่ในรายการเราแล้วด้วยนะคะมาถึงมาให้ขอโทษตัวเป็นๆเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณฟิลิปครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณสำลีเอ้ยตังค์ครับโอ้โหเดี๋ยวคุณฟิลิปไม่ได้เจอมานานแค่ไหนละก็ถ้าทางด้านทีวีก็เกือบ10ปีครับไม่ได้อยู่กันอย่างนี้เลยเคยเห็นสำลีน้อยหรือยังเห็นครับเห็นแต่ตอนคลอดก็ไปเยี่ยมผมที่กบิลตอนคลอดลูกสาวพี่ฟิลิปเอาจริงครับวันนี้เจอตัวจริงกับเขาคุณธัญญาก็บอกแล้วไม่รู้เลยนะป้ามาได้ไงไม่รู้เรื่องเลยนะคุณธัญญาก็บอกแล้วอยากจะพูดอะไรกับเขาตัวเป็นๆก็หลายเรื่องนะเรื่องหลักๆเลยที่ผมสัญญากับป้าไว้เรื่องเรียนนะครับก็
ทุกครั้งเลยผมจะขอโทษป้าทุกเรื่องนี้หลายครั้งแล้วผมก็ครับบอกป้าว่าผมจะเป็นคนดีของสังคมแล้วก็ดูแลลูกๆสิ่งที่ป้าเขาสอนเรามาตั้งแต่ที่เราอยู่ด้วยกันนะครับเขาสอนเราว่าเราทุบตีเราพอเราไม่มีลูกเนี่ยทุกอย่างมันย้อนสะท้อนหมดเลยทำไมป้าถึงทำอย่างนั้นป้าถึงสอนอย่างนั้นเพราะเขารักเรานี่เองนะครับโอ้โหพี่ฟิลิปเห็นอย่างนี้แล้วหายโกรธไหมพี่ให้อภัยไหมครับผมไม่ได้โกรธครับผมไม่ได้โกรธสำลีฮะไม่ได้โกรธครับก็เพียงแต่น้อยใจนิดๆแค่นั้นเองสำลีก็เป็นเด็กดีครับพื้นฐานจริงๆเป็นเด็กดีก็ถ้าเขาไปติดยาเสพติดเป็นคนขี้ขโมยนี่ผมจะเสียใจมากเลยนะครับแต่เขาไม่มีตรงนี้เลยนะฮะเรื่องความอดอยากสำลีเขาชินแล้วนะครับก็จากผมไปเขาก็ไปดิ้นรนเองต่อสู้เองนะครับพิสูจน์ได้ให้ผมเห็นว่าเขาอยู่ได้นะครับผมจึงเข้าไปหาเขาอีกครั้งหนึ่งไปช่วยเหลือเขานะครับพี่ฟิลิปต่อไปนี้เห็นสำลีน้อยแล้วอย่างนี้ครับเอาไปร่วมงานด้วยหน่อยไหมก็ปกติมีงานอะไรผมก็ส่งให้สำลีอยู่ครับนะฮะมีงานอะไรลูกค้าติดต่อมาอ่านะครับผมก็โยนให้สำลีอยู่นะครับย้อนแน่นอนครับแน่นอนนะครับก็เอามาร่วมงานกันได้อยู่แล้วครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับลูกค้าต้องการอะไรเงี้ยผมก็มาสำลีมาร่วมงานได้นะไม่ได้มีปัญหาเลยตรงนี้แม่เด็กคนนี้ฉะฉานเดี๋ยววันหลังจะไปฝากให้เล่นหนังหน่อยนะนี่เดี๋ยวหนังอะไรฝากไปเดี๋ยวไปฝากเขาเลย GTS ไปเล่นหนังหน่อยใจเย็นนิดนึงนี่อยากจะบอกอะไรเมื่อกี้เวลาเราเหลือน้อยจริงๆอยากจะบอกอะไรกับพี่ฟิลิปวันนี้สิ่งที่ผมบอกทุกครั้งครับเจอป้าก็ขอโทษเรื่องที่ผมผิดพลาดไปตอนสมัยที่อยู่ป้ายังตั้งใจจะเรียนหนังสือก็เรียนไม่จบนะครับแต่ป้ารับกันได้เลยผมไม่ถึงผมจะลำบากแค่ไหนอะไรนะผมจะไม่ยุ่งกับยาเสพติดสิ่งนี้ที่ป้าขอผมมาตลอดนะค่ะอนาคตวางแผนให้ลูกยังไงก็ค่อยๆปลูกฝังครับค่อยๆให้เขาว่าโตไปหนูยังไม่รู้ว่าเขาจะเอาด้านมายากลหรือไม่ค่ะแต่ตอนนี้คือเราก็เอาไปเพื่อที่จะหวังที่จะได้ติปตรงนั้นมาเป็นค่าใช้จ่ายที่ครอบครัวเราได้ย้ำเบอร์อีกทีดีกว่าเบอร์อีกทีค่ะถ้าใครเพราะว่าตอนนี้หนูไม่มีงานเลยแทบจะไม่มีงานเลยก็ขายของอยู่ที่บ้านอย่างเดียวนะครับถ้าใครมีงานก็เบอร์โทรศัพท์หนูนะครับ0844644072นะครับฝากได้ครับขอเอาลูกชายมาปั้นหน่อยได้ไหมจะเอาไปเล่นหนังเล่นละครเหมือนไอ้แจ็คเลยนี่ตอนเด็กเหมือนไอ้แจ็คเลยยิ้มหน้าฮาเลยตอนนี้ยิ้มที่ลูกเดี๋ยวไปฝากที่ GTS ให้เล่นหนังหน่อยนะขอลูกชายไปนั่นหน่อยครับค่ะไปปั้นหน่อยขอบคุณฮะและแน่นอนวันนี้คือความผูกพันดีๆที่2คนมีให้กันยังไงก็ตัดกันไม่ขาดคุณฟิลิปเห็นวันนี้เห็นหลานๆแล้วก็มีความสุขดีนะครับขอบคุณคุณสำลีขอบคุณคุณฟิลิปขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีๆขอบคุณครับโชคดีนะพี่โชคดีนะครับถ้าคุณยังดูไม่จุใจกดปุ่ม Subscribe ตรงนี้เลยค่ะ